ชิญครับถ้าหากว่า50บาทยังไม่สมศักดิ์ศรียังมีอีกคิดว่าพอมั้งเนี่ยคำถามละร้อยยังได้ด้วยนะเชิญครับให้เวลาเชิญครับขอไมโครโฟนช่วยกันครับที่นี่ไม่มีถูกผิดนะครับที่นี่ไม่มีถูกผิดเป็นคอมมอนอันนี้ไม่ใช่เชิงคำถามนะเทอมความเข้าใจค่ะว่าเมื่อกี้ที่ TTM พูดในลักษณะว่ามนุษย์มวลมนุษยชาติทั้ง 7,000 กว่าล้านคนนี้เสมือนว่าต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์กันทุกท่านใช่ไหมคะไอ้ตรงคำถามอย่างนี้นะฮะผมว่านะคำตอบเป็นนัยยะประตูพระนิพพานไม่เคยปิดเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่เคยปิดประตูนิพพานแต่มีช่องผ่านเล็กมากมากเหลือเกินไอถือว่าไอโอภาสไอคือมวลภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่ามวลคำว่ามวลกับเมทริออนมันจะต่างกันเมทริออนคือสสารหมดสสารก็คือหมดมวลไอมวลเข้ามาเนี่ยไอเล็กๆตรงนั้นนะฮะมันจะมาปิดประตูพระนิพพานเอาไว้งั้นถ้าถามว่าหมดมวลเมื่อใดเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยเป๊กเดียวก็คือว่าใสเป๊กเลยใสปิ้งนะฮะตัวนั้นจะใสปิ้งค่ะไอใสปิ้งนี่ต้องผ่านฟิลลิ่งผ่านความรู้สึกก่อนด้วยเนี่ยตรงที่มันยากคือตัวฟิลลิ่งขณะที่เราทำเองเนี่ยนะฮะกับฟิลลิ่งที่ไตเติ้ลแมนเขาจะพยายามที่หยิบคำว่าเฟียร์ทูเฟียร์ที่เขาพูดนั่นนะความรู้สึกกับความรู้สึกอีกสักครู่จะได้รับมิติตรงนั้นจากเข้าไปไอ้ตัวนี้เปิดไปเป็นข้อสงสัยข้อคำถามค่ะนะอีกทีสิครับว่าจะเป็นคำถามหรือจะเป็นคำบอกเล่าเชิญครับค่ะต่อไปนะคะมีอีกก็คือหนูฝันเนี่ยคือทุกวันนี้หนูยังสวดมนต์อยู่หนูก็ฝันในลักษณะว่าให้เลือกเสกทางใดทางหนึ่งหนูก็เข้าใจว่าในทางเนี้ยที่มาที่เนี้ยก็คือไม่ต้องสวดมนต์ก็คือให้ดูดอากาศกับอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะครับค่ะหนูก็มันก็ในนั้นมันก็คือแบบว่าคือเลือกทางเนี้ยแต่ก็เราก็ยังสองจิตสองใจว่าเอ๊ะเราก็ต้องถามผู้รู้อีกแหละเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมานานแล้วหมายถึงสวดมนต์มาตลอดอยู่แล้วครับก็คือเลิกสวดมนต์เลยใช่ไหมคะขอให้สรุปว่าการสวดมนต์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานเป็นแนวราบใช่ไหมคะดูมาแล้วมันสรบอัพกันแล้วกันนะ